ัวเมืองจุดประสงค์ต้องการอย่างไรไม่ได้เหนื่อยฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ ST Jisen Concert วิดีโอบันทึกการแสดงสดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่เราบันทึกกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็ถ้ามากรุงเทพหรือว่าถ้าใครที่อยู่ต่างแดนมาเมืองไทยมาครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรากิโล9ระหว่างกิโล9กิโล10นี่แหละครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับสะดวกสบายจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างทุกชั้นแล้วก็โดยเฉพาะโฮมโปรเรื่องของบ้านนึกถึงโฮมโปรที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็ความสุขสนานนะครับของความบันเทิงในยามค่ำคืนอัครบันเทิงบนย่านถนนพระราม9นึกถึงพระราม9พลาซ่าโดยคุณสมยศสุทางกูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับสะดวกสบายไปกับอินทราทัวร์ฝากกันไว้ตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกันมากอยู่บนรถทัวร์ไม่ว่าจะสายไหนนะครับสายใดภาคใดก็ขอให้มีความสุขกันขอได้รับความปรารถนาดีจากทีมงาน STG เส้นคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้เราชมนอนกครับนอนกวนิดานอนกเชิญยิ้มกับต่อเต่าก็เชิญยิ้มเหมือนกันชื่อชุดว่านอนนกกะตอเต่าเขย่าหาชุด2ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณเสียงปรบมือที่ต้อนรับทีมงานของนอนกเชิญยิ้มนะครับผมวันนี้นอนกเชิญยิ้มปะทะกับทีมงานเต่าเชิญยิ้มนะครับขอบคุณมากนะฮะนี่คือ ST วิดีโอนะครับแหมเป็นวิดีโอที่อยู่คู่กับคนชอบดูตลกว่างั้นเถอะนะครับแล้ว ST ของเราเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่ตลกอย่างเดียวเรายังมีหนังชุดไม่ว่าจะเป็นหนังจากไหนแต่แล้วแต่นะฮะรับรองได้ครับบริษัทของเราเนี่ยโอ้โหเอาไปดูแล้วภาพคมชัดนะฮะคนเรานี่เขาบอกว่าได้ดูตลกมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเรานี่มาอัดที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเชียงใหม่เชียงรายสะดวกสบายไปกับอินทราทัวร์นี่พระราม9พลาซ่าบริหารงานโดยสมยศสุทางกูลนี่เคยไปนั่งกันไหมครับโอ้โหอาหารโคตรแพงเลยแพงจริงๆไม่โกหกฮะนะแต่โชว์เยอะที่นั่นตลกทั่วฟ้าเมืองไทยจะมารวมกันอยู่ที่นั่นนะฮะก็กราบขอบพระคุณมากนะครับผมดูดวงตาทุกคู่บ่งบอกว่ามีความสุขนะครับจับจ่ายสินค้าใช้สอยในแฟชั่นไอแลนด์ของเรานะท่านได้ไปแล้วท่านไปใช้นะครับสินค้าเรานี่คุณภาพดีราคาก็ไม่แพงนะฮะก็นักศึกษาของเราก็ให้เกียรติมานั่งชมนะฮะการบันทึกเทปวันนี้นะครับจากสถาบันไหนครับมอชอ๋อมอชิดเหรอครับหากันเข้าไปสิมันแย่ผมชอบแย่คนดูนะเพื่อให้ท่านเป็นกันเองกับเรานะครับก็กราบขอบคุณมากนี่รู้สึกว่ามากันหลายหน้าหลายโอ้โหสวัสดีพี่แม่ใส่เสื้อเขียวหมวกเหลืองเลยนะโอ้ผมก็นึกว่าใครเอาหมวกไปแขวนไว้โอ้ทำไมดำจังล่ะพี่โอ้เกิดปีอะไรฮะปีชวดไม่ได้เกิดปีชวดงั้นเกิดเดือนอะไรเดือนคว่ำถึงได้ดำอ่ะนะเออคนดำเขาเรียกว่าคนดำมาดูเด่นเด้งดีดูดดังดวบดวบอย่าไปคิดอะไรมากคนเรานี่มันมีความสุขแหละท่านมาตักตวงเอาความสุขนะฮะในการบันทึกเทปวันนี้ตักตวงเอาความสุขกลับบ้านไปให้เต็มที่บางคนนี่เอาช้อนมาใส่ความสุขก็ได้ความสุขไปน้อยใช่ไ
ไหมฮะบางคนเอาชามาใส่ที่ความสุขนี่จะล้นหลามเลยบางคนเอากะละมังมาใส่นะกดความสุขไปเพียบเลยบางคนงกเอาตุ่มมาใส่ความสุขแต่ไม่หงายคว่ำตุ่มไว้มันก็ไม่มีความสุขนะฮะเราต้องทำตัวให้ทำสบายเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคอะไรสหัสวรรษใหม่แล้วนะฮะปี2000แล้วครับท่านผู้มีเกียรติอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะนี่สินของเราอย่าไปคิดถึงมันคิดแล้วปวดกับบานนะฮะก็ขอบคุณนะฮะคนท้องที่อุตส่าห์มานั่งชมนะฮะทำไมอะไรมันอยู่ในนั้นเหรอครับใหญ่เหลือเกินครับฮะเด็กไปนั่งอีท่าไหนให้เด็กวิ่งเข้าไปเล่นในนั้นนะครับโอ้ยก็ว่ากันไปวันนี้ทีมงานของนอนกเชิญยิ้มนะครับนอนกเชิญยิ้มนี่ก็จะนำศิลปะคู่บ้านคู่เมืองว่างั้นเถอะพูดถึงศิลปะคู่บ้านคู่เมืองนี่ก็มีหลายอย่างอย่างโขนเนี่ย Amazing เนี่ยชาวต่างชาติชอบมาดูโขนโขนลิเกเนี่ยลำตัดลำหันบางท่านเอ๊ะรู้จักลำตัดแต่ลำหันเป็นยังไงลำหันนะต้องไปดูในซอยบ้านผมมันจะมาเป็นแท่งนะเมื่อก่อนมันจะมาเป็นแท่งเดี๋ยวนี้ใส่ถุงแล้วนะพอเราได้มาแล้วก็บี้ผสมบุหรี่สักมวนซอยยิกนะเขาเรียกลำหันดูแล้วตาปื้อนะฮะไอ้สังไม่เมาไอ้สังสาธิตได้นะครับผมตอนนี้ลิเกเนี่ยคำว่าลิเกเนี่ยท่านผู้มีเกียรติคงไม่ทราบว่าลิเกเนี่ยความจริงแล้วเป็นของคนไทยหรือเปล่านะฮะความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของคนไทยเป็นของอินโดนีเซียเมื่อก่อนอินโดนีเซียเขาเรียกดิเกเป็นภาษามาลายูดิเกนะฮะตอนนี้พอมาถึงเมืองไทยปั๊บเมืองไทยก็เอามาแปลนะฮะมาแปลก็เปลี่ยนเป็นยี่เกสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาเรียกยี่เกนะครับยี่เกแล้วตอนนี้พอมาถึงรุ่นเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็เปลี่ยนเป็นลิเกนะเรียกเพี้ยนไปดิเกยี่เกแล้วก็เป็นลิเกตอนนี้บางท่านถามว่าลิเกนี่แปลว่าอะไรลินี่ก็แปลว่าลิเริ่มเกนี่ก็หมายความว่าเกเรลิเกก็หมายความว่าเริ่มจะเกเร ไม่ฮากันเลย โอ้โหนั่งเป็นแมวอมฮอนกันเป็นแถวเลยแต่เรามาดูลิเกกันดีกว่าครับลิเกเรื่องนี้สนุกสนานแน่นอนครับมานางเอกสวยน่ารักพระเอกก็รูปหล่อโอ้โหต้นตำรับลิเกเลยดีกว่าเราขนานแท้มาดูกันเลยนะฮะจัดท่านในท้องเรื่องศึก3แผ่นดินโอ้เรื่องราวจะเป็นไปยังไงเล่าคร่าวๆนางเอกของเราไม่มีพระสวามีต้องการอยากจะเลือกคู่เสด็จพ่อเสด็จแม่นี่ตายไปแล้วนะฮะอยู่ตัวคนเดียวโดดเด่เลยอยากจะเลือกคู่ก็ปิดป้ายหมายประกาศไปตามหัวเมืองต่างๆชายใดมีฝีไม้ลายมือดีนะครับให้มาเลือกคู่ต่อหน้าพระที่นั่งถ้าถูกใจคนไหนใครชนะมากดซะ นะฮะเราจะพาท่านไปชมลิเกกันอันลิเกเฮฮามาจากแขกเป็นของแปลกไทยแปลคิดแก้ไขเกิดเป็นศาสตร์น่าจะศิลปินไทยเล่นทีไรออกทีแรกแขกทุกทีเฮ hey, ฮัชชาลิเกสลัมมานาล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 พวกเราชาวไทยทุกคนทั้งจนและมีไทยมาร่วมใจกันสามัคคีปกป้องไพรีเอกราชของชาติไทยฮ่าฮ่าเฮ่เฮ่มาชมลิเกรูดลายฉากแรกพบกับพระเอกในท้องเรื่องเลยครับเขาก็เป็นหนึ่งในหัวเมืองเป็นเจ้าชายต้องการอยากจะเดินทางไปเลือกคู่เหมือนกันนะฮะทุกหัวเมืองนี่ไม่มีคู่เลยได้ทราบเพราะว่าบ้านเมืองนี่สวยมากไม่มีเสียงปรบมือต้อนรับพระเอกของเราสักนิดเหรอครับท่านผู้มีเกียรติเขานอบน้อมขนาดไหนขอพระคุณเสียงปรบมือนะครับใครปรบมือให้ทีมงานลิเกของเราไปไหนแล้วเฮ้ยเล่นก่อนไม่ต้องอายใครปรบมือทีมงานลิเกของเราขอให้มีอารมณ์ทางเพศนะครับถ้าใครไม่ปรบมือขอให้หมดอารมณ์ทางเพศเขาได้รับสมญานามว่าเทพพบุตรนักรำได้รับสมญานามว่าเทพบุตรนักรำเขาเป็นคู่แข่งของพงศักดิ์สวนศรีเขามีนามว่าสมศักดิ์พักพลังธรรม
ได้อ่ะลงทุนนะโอ้หน้าฮาที่เป็นท่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ฮากันอย่างเงี้ยมีใครลำไหมมีมันคนเดียวไอ้ป้าเนี่ยทำเทปแล้วพี่โน้ตทำให้ถังดีนี่พระเอกของเราโคชชาฟ้าแลบชื่อเจ็บไม่น่าซื้อเทปเลยมึงยังไงต่อไอ้หน้าส้นมือทำไมอัดวิดีโอนี่ด่าเสียเลยนะเนี่ยทำไมอะพี่ฮะอะไรต่อล่ะอ้าวเป็นลิเกมันก็ต้องโชว์เสียงกันด้วยทิศด้วยเสียงอ้าเสียงดีไหมเขาว่าทำเทปแล้วไม่ใช่เหรอฟังฮะยังไม่ตื่นโอ้ต้องเอาละนาดรับก่อนเถอะฝากเสียงกลอนสดให้ท่านประจักษ์ไอ้บ้าดิมึงโอ้โหไอ้โอ้โหผมเราไม่อยากคุยพี่ทำไมอะวันนั้นไปเล่นที่ระยองระยองแค่ผมขึ้นเนี่ยฝากเสียงก็สดแม่ยกนั่งข้างหน้าเลยนะใส่แหวนเพชรโอ้โหใส่เลดเพชรขนาดนั้นต่างหูเพชรโอ้โหพอผมขึ้นเนี่ยฝากเสียงกวักมือเรียกเลยพระเอกมารับรางวัลเก็บรองเท้าทีเฟี้ยงไม่ถึง นี่มุกนี้มึงยังเล่นอยู่เหรอเนี่ย นึกอะไรไม่ออกเล่นไปก่อนสิเอ้ยเอ็นทีนี่เขาเช่าตลกทั่วฟ้าเมืองไทยไม่เป็นไรนะจำไม่ได้ฝากเสียงอ้อนสดให้ท่านประจักษ์ขอกราบมิตรรักที่เคารพรางวัลฮะรางวัลเหรอไปดิใต้โต๊ะตังตีนเด็กแกว่งตีนเอาตังสิเล่นลิเกต้องอยากได้ตังครับพี่เดี๋ยวฟังร้องกันฝากเสียงกลอนสดให้ท่านแหมพี่อไอ้ท่อนแรกไม่เท่าไหร่นะพอถึงท่อนสองนะโอ้โหเรื่องเล่าเยอะเงี้ยเล่นในตลาดนะที่ระยองเนี่ยแหละครับหลังจากแม่ยกเนี่ยหยิบรองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอผมขึ้นท่อนที่สองนั่นแหละเข่งผักเลยนะสั่นพับ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 เลยเพราะลูกคอครับเอ้าไอ้เวนทำไมอ่ะไม่เล่นมุกเลยเหรอมุกอะไรอ่ะนะก็ที่ตลกเขาเล่นกันไงเล่นยังไงอ่ะพอไปร้องที่ตลาดปากคลองพอร้องนี่เข่งผักสั่นเลยอ๋อลูกคอเหรอมึงก็ตกเปล่ามาเข้าไปเกาขี้เลือนเฮ้ยผมไม่เล่นทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่หามุกเก่าอีกอ่ะเก็บไว้เล่นนู่นคาเฟ่เล่นที่ไหนวิลล่าเอ้ยป้ายเขาพระรามเก้าอ๋อพระรามเก้าก็ได้เล่นสองที่เลยโหดที่เว้ยของมึงเนี่ยฝากเสียงกลอนสดให้ท่านประจักษ์ขอกราบมิตรรักที่เคารพเสมือนบุญพาให้มาพบอย่าพึ่งหลีกลบเลยเลือนอวยพรท่านผู้ชมและน้องพี่ขอให้เป็นเศรษฐีทุกๆท่านดวงดีให้รวยจะไม่ลงเลยไหวไหมเนี่ยไอ้เล็กมันโอ้ลูกเต้าหน่อยใครวะมันเอาไหวแต่ผมไม่ไหวแล้วพี่มันรับแล้วอ่ะที่นี่ไม่เคยตีละนาดให้รวยเจริญมีเงินหมื่นล้านตามความต้องการกลาดเกลื่อนให้รวยเงินทองกองท่วมท้นให้รวยเงินทองกองท่วมท้นไหลมาจะล้นเต็มเรือนสิบนิ้วในน้อยร้องซะยาวเลยขยันร้องด้วยผมลิเกนักร้องอ่ะพี่ขนาดอวยพรก็ยังไม่ปรบมือให้มึงร้องอะไรนักหนาฮะก็อีกก้อนนึงเดี๋ยวอาจจะปรบมือก็ได้ไม่ต้องปรบแล้วนี่มันเล่นเอาจริงเอาจังดีกว่ามึงเนี่ยก็ลิเกอ่ะพี่มันไม่ใช่งานวิกนะพอเห็นบรรยากาศยิ่งนึกว่าวิกไงวิลิเกเหรอครับ มีล้อมๆมันมีใกล้คนเยอะๆไงชอบการที่เรามาอัดวิดีโอที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยนะทำไมพี่เราต้องเชียร์ห้างเขามั่ง
เออไม่ใช่จะมาร้องเอารางวงรางวัลไม่มีใครให้มึงหรอกอ๋อแบบเชียร์ห้างเชียร์สปอนเซอร์พระราม9อะไรเงี้ยเหรอเออเชียร์พระราม9เชียร์แฟชั่นไอร์แลนด์ไม่บอกแล้วเออเอาแบบไหนดิเอากรสดบทเสภาได้ไหมเสภาชอยมอสอะเสภาเออพี่โลโลไอเสภารุ่นเก่าพอร้องได้นะแต่ถ้าเกิดมาร้องตอนนี้ต้องร้องของรุ่นใหม่ทำไมอ่ะก็เสภารุ่นใหม่แต่ไม่รู้ว่ามันมีกี่เกียร์แล้วตอนเนี้ยเก็จะขับเสภาให้ฟังโอ้ยไอช้างครับไอคดชาฟ้าแลบฟังแล้วกันเสภานะขับเสภาใช้เกียร์รุ่นใหม่ว่าเอามาแจกคนดูคนละเม็ดดีไหมเนี่ยพี่ดีดดีดกันหน่อยนะเจ้เอ้ยพี่เนี่ยพูดอะไรไม่ระวังเนื้อระวังตัวทำไมอ่ะมาเนี่ยเขาเรียกเขาเปลี่ยนเป็นอะไรนะยาบ้ายาบ้าดิสมัยเนี้ยปรับเท่าผงขาวแล้วนะพี่เหรอแล้วพี่ยังคิดดูนะคนเยอะๆอย่างเงี้ยคนรักเราก็มีเออคนเกลียดเราก็มีใช่ผมมีมาเม็ดนะขับรถให้ดีนะพี่เสพติดไม่ดีทิปฟี่ทิฟฟี่ยังไงอ่ะทิฟฟี่ไปกินซีซัวไม่ได้มันทำให้ง่วงเหรอเออยาเสพติดนี่เมื่อก่อนนี่ผมผ่านมาเยอะอ๋อเมื่อก่อนติดยาเหรอโอ้โหเมื่อก่อนผมไม่อ้วนอย่างนี้หรอกผอมเหรอตัวเท่านี้ก้อยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเล็กมากเลยเมื่อก่อนติดหนักเลยยาเสพติดเนี่ยก็ดีแล้วโอ้ย30กว่าแล้วเลิกแล้วเลิกติดแล้วทำไงอ่ะซื้อสดดิทำไงอ่ะหมายถึงว่าเลิกติดยาแล้วใช่ไหมใช่ติดยาติดไม่ดีหรอกเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมใครจะเป็นกำลังให้ชาติล่ะเมื่อเยาวชนของชาติตกเป็นทาสยาเสพติดเล่นกีฬาแล้วจะลืมเรื่องพวกนี้นะครับบุตรหลานของท่านดูแลให้ดีก็บอกเสียเหงื่อให้กับกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดลงเบอร์อะไรเนี่ย สมัครสจหรือสสเนี่ยฮะก็ว่าไปได้เสพางนึกจะเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนเนี่ยเชียร์ร้านก็ได้ให้ถูกใจทุกท่านโอ้จะมึงร้องเชียร์คาเฟ่ก็ได้นะฮีเลี้ยงชอบเฮียยศเอ้าเฮียเขายิงกันดีกว่าเอ้ยมาไม่ได้ยิงแล้วใครยิงอ่ะอู้ยแกไม่ต้องมาพูดถึงนะใครยิงงงๆอยู่บ้าโอ้โหกูเลยลืมเลยมันขึ้นยังไงวะเอ่ยใช่มั้ยมึงนี่ลิเกหงทองจริงๆอ่ะเนี่ยมันก็ต้องมีบินกันบ้างพี่ฮะต้องมีบินกันบ้างยังหึ่มอยู่เลยเนี่ยเอาแล้วไงไอ้บ้าแกเนี่ยใส่ร้ายทำไมเดี๋ยวใครเค้าไม่รู้หาว่าไม่จริงกินเหล้าเล่นลิเกไม่ดีนะเค้าเรียกเป็นกระสายไม่ยกมาให้รางวัลเนี่ยโอ้โหเหม็นเหล้าแล้วเสร็จเลยไม่เป็นไรฮะแต่กินแล้วผมไม่ได้กินนึกจะเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนให้ถูกใจทุกท่านนึกถึงแฟชั่นไอแลนด์คาเฟ่นั้นเอาไอเวนี่ห้างเขาก็เชียร์รวมกันไปเลยอีกหน่อยเขาจะเปิดคาเฟ่ชั้นดาดฟ้าพระราม9แหละดีแล้วนึกถึงพระราม9พลาซ่านั้นแน่นอนจริงไหมไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวแฟชั่นเขาขายแพงอุ้ยโธ่ไอ้เวนเอ้ยมึงเอาฮาตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮะมึงบ้าเปล่าเนี่ยมึงเล่นห้างเขาเนี่ยอ๋อไปฮายันตะกล้องอะนะมึงเห็นนะไปเที่ยววิลล่าเขาขายแพงแล้วเจ็บในดวงใจเฮ้อแต่พระรามเก้าขายถูกกันจริงๆโอ้โหแต่ยศหม้อ 3K ให้อีกแล้วมึงเอ้ยอย่างปลาช่อนแปะสาทำไมในร้านเขาไงที่อื่นขาย80ว่าแพงไหมแพงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำไมวะอะไรอ่ะได้ยินเสภาไม่ได้แม่งดีดอยากเล่นด้วยสนุกอยากเล่นด้วยลิเกเก่ามึงอะไรทิศเอ้ยเป็นลิเกเก่ามึงลิเกใหม่ใช่ไหมล่ะอ้าเอาล่ะเดี๋ยวจะเกิดลิเกไก่กับลิเกเมาเอ้ยลิเกเก่าลิเกใหม่ปะทะกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้จริงนะงั้นยืนร้องกันเลยว้าจัดแม่งอย่างปลาช่อนแปะสาที่อื่นขาย80
ว่าแพงไหมแพงแพงแต่พระรามเก้าเราขาย190เฮ้ยแพงกว่าที่อื่นอีกแต่สามหม้อนะพี่จ้าแล้วปลาที่อื่นใช่ปลาทองทุ่งเป็นไรกันวะเนี่ยอ้าวไอสัตว์ลิเกใหม่ลำลิเกเก่าก็ต้องตามด้วยหรอแล้วปลาที่อื่นใช่ปลาทองทุ่งนาเออนี่กูไม่ใช่นางเอกนะเนี่ยหน้ามึงสวยเหมือนกันนะเนี่ยบ้าเอาสิเอาสิตัวแค่หัวนิโปนาไม่น่ารับทานพระรามเก้าของเราปลาตัวใหญ่ขนาดไหนขนาดเนี่ยโอ้ไอ้หัวตัวรีบเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ขนาดไหนขนาดเนี่ยไม่ใช่อ่ะขนาดนั่นเล็กไปใหญ่ไปเล็กไปใหญ่ไปปลากระเจียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อขนาดเออป้าขนาด10คนทานไม่หมดโอ้ปลาตัวใหญ่ปลาน้ำเอาเราไม่เอามาขายนักร้องสาวสวยพระรามเก้ามีมากมายเออท่านไปนั่งเมื่อไรไม่ให้ติ๊บมันลุมด่าเป็นไม่มีโอ้โหไอ้นี่เสพาก็ได้เว้ยเฮ้ยแม่เขาท่าเอาไปใช้ได้เลยครับผมเออแล้วมึงเคยไปร้องเพลงร้องอะไรบ้างไหมเนี่ยเวลาลิเกเขาทำไมก็ต้องมีเรียลายต้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นค่าอาหารงูพี่ลิเกเลี้ยงงูไม่ใช่หมายถึงว่าเรียกสับแสลงก็เป็นค่าข้าวค่าอะไรนี่แหละโอ้ก็อันนี้นิดหน่อยต้องมีร้องเพลงให้ได้มีแม่ยกบ้างไหมเนี่ยก็พอมีฮะถึงว่าได้ใส่นาฬิกาของปลอมด้วยต้องมีอยู่แล้วล่ะสีพญาฮะอะไรสีพญาถูกกับแฟชั่นเยอะเลยเอาเออก็ไปสีพญาหนิพูดเล่นเหรออ่าสมมติว่าเสรีลุงสว่างเนี่ยพอจะไหวไหมโอ้นักร้องในดวงใจเลยพี่เฮ้ยผมชอบนะผมเคยเห็นคุณในรายการทวายไลท์ที่ประกบกับเสรีลุงสว่างใช่ไหมที่ร้องเพลงจดหมายจากแม่ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเพลงใหม่อ่ะไอ้เตี้ยมึงเล่นคล้ายคณะพี่โย่งเลยเนี่ยอารมณ์ดีเสรีลุงสว่างเรียกอะไรเรียกไพ่ได้หมีอะไรเรียกพี่ได้ไหมตลกพูดถูกจะขำเหรอพูดผิดจะไม่เห็นขำเลยบ้าเปล่าเดี๋ยวว่าขำดนตรีเล่นได้ป่ะล่ะเฮ้ยกัญชาหันเสร็จยังแจกคนดูแล้วไม่ซูบเดี๋ยวมึงทั้งห้างเลยยาเสพติดเป็นไม่ดีบางท่านถามว่าตลกเนี่ยติดยากันจริงไหม นะฮะหนังสือพิมพ์เนี่ยลงข่าวว่าตลกคาเฟ่นี่ติดยาบ้า ติดกัญชา อันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงครับโดยเฉพาะทีมงานของเต่าเชิญยิ้มนอนนกเชิญยิ้มนี่เรื่องเสพติดไม่มีอยู่ในมันสมองเลยนะฮะแต่เรามีจำหน่ายนะฮะ อีกแล้วเหรอน้ำปล่อยยามรับรถไปแล้วเนี่ย มีอาหารจำหน่ายอ๋ออาหารกล่องผมจำได้เสรีเรียกพี่ได้ไหมโอ้นี่ก็มันหลับอ่ะนะหลับใครชอบเพลงเสรีปรบมือเลยนะครับโอ้เยอะดิชอบลูกทุ่งเยอะดิขอบคุณคุณแม่นะครับที่เดินทางมาจากเตาปูนขอบคุณคุณแม่อีทโอเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนม15,000ถ้าเรียกอารถมาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนมันร้องลูกทุ่งได้ทุกคนนะชอบเพลงไหนขอเพลงนั้นได้เลยผมที่ขาวชอบใครอ่ะก็ไม่โดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยชอบใครพี่ชอบใครได้ยอดรักสลักใจไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยอ๋อแล้วผมเบอร์จะรับเชิญครับผมเบอร์เงาหัวใจลอยคอยหาน้องจงเข้าใจปีใหม่ค่อยมีเวลาว่าไงฮะอยากจะไป
ามพิจิตรนาอภิชวนมองพี่หนุ่มหวังทองมองป้องฟ้าเมืองพิจิตรต้องเข้าไปใกล้มองไม่เห็นเพียงตาสบตายิ่งพระใจคิดอยากบอกรักเธออยากจะยอดมีนอยากฝากชีวิตอยากพี่ชายป้องไม้พิลมพรเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองจริงไม่โกหกมารอรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักหาไม่มีใจรักใครนะใครหนอจะร่วมทางได้ไทยธนาวุฒิอุ้ยโอ้โหมึงหาสาดน้ำสั่นเลยเนี่ยเขาทะลึ่งพี่แว่นอะไรทะลึ่งก็ไทยธนาวุฒิมาร้องเพลงสติงเออใส่แว่นเหมือนกันด้วยไทยธนาวุฒิมาร้องเพลงสติงอ่ะอาทิตย์แต่อยากฟังเหรอเขาอยากฟังอ่ะก็ผมร้องเพลงลูกทุ่งอยู่มันไม่ได้ร้องไทยธนาวุฒิเอาลูกทุ่งมาทำใหม่แล้วไอ้คดชาฟ้าแลบเพลงอะไรอ่ะดูเมื่อเป้าเอ้ยตกใจอะไรแขกขำเนี่ยแล้วเพลงอะไรล่ะดูชื่ออะไรดูคือใครสัญญาคุณอากรมึงไม่ต้องนามสกุลเนี่ยเฮียแล้วมุกกูจะไปใครล่ะอ๋อสัญญาชื่อเล่นชื่อดูดูดูเมื่อเป้าแล้วเมื่อเมื่อก็เมื่อดิไอ้เมื่อไอ้เมื่อบ้านกูอะทำไมอ๋อดูไอ้เมื่อแล้วเป้าอะก็สายันไงดูเมื่อเป้าสัญญาไอ้เมื่อสายันมีไอ้ทำไมวะเนี่ยไม่มีคุณากรใช่ไหมสัญญาเมื่อสายันใครขออ่ะฮะใครขอพี่แว่นคนใส่แว่นเนี่ยโหดูแล้วมีราศีทุกคนนะคนใส่แว่นเนี่ยส่วนมากจะรวยแล้วทำไมแกยังจนอยู่อ่ะเอาไอ้หานี่อัมตัวโผขอโทษครับนี่ดิดูเมื่อเป้าสัญญาเมื่อสายันเออชี้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 นี่นี่ใช้พลังปอดมึงจะแปลงร่างเหรอเนี่ยมันจะอ้วกพี่โถ่กินจังแล้วโหงอะนึกถึงนึกถึงสัตว์มีเหม็นไหม้ตัวเองอีกมาจากปากช่องเกินคาดนะเพลงก็จากปากช่องมามันฮือมากงงอะพี่จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไรใกล้กันจนตะวันตกดินกลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้าราช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 าชาราช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 าตาด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 าตัดตัดตาด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 าตัดตัดตาด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 าตัดตัดตาด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 าตัด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 จากน้องสามแต๊พี่วงโอ้ยสัตว์เอ้ยตีแม่งให้ตาบอดทำไมอ่ะมาตั้ง3แต๊ดก็มีน้องแตงน้องแต่พูดไม่ชัดเลยออกแต๊ดไงไอ้บ้าไอ้สติงก็ได้เหรอเนี่ยได้ฮะโคตรชาฟ้าแลบดังกันแล้วปีนี้โอ้โหอย่าไม่เสียแรงที่พี่โน้ตทำเทปให้เว้ยเฮ้ยครับผมแล้วสติงวงอื่นได้ไหมวงอะไรอ่ะผู้หญิงผู้หญิงทำผู้หญิงดิผู้หญิงบ้าดิมึงตลกมันจะอ้วกจริงอ่ะพี่ร้อยท่าจริงๆเลยมึงเนี่ยโอ้อะไรล่ะเอาเพลงของไชน่าดอได้มั้ยไชน่าดอที่มี2คนมันรักใครเป็นใครผมจะรู้ได้ไงอ่ะผมร้องด้วยโอ้คือดีๆวางตัวเดี๋ยวผมเป็นไชน่าแกเป็นดอแจมกันแจมกันเดี๋ยวๆพี่อะไรอ่ะคําเดียวมันน่าเกลียดเอาชื่อแบบ2คําดีกว่ามีเรื่องมากนะเอานะอีกเที่ยวเดียวผมเป็นชัยคุณเป็นหน้าดอนะ
โอ้โหมาเดเลยนะก็สองคำแล้วมึงเอาไงอีกเนี่ยสองคำก็หาตายเดี๋ยวนี้ช้างใช้ได้หรอร้องเลยดีกว่าร้องได้เหรอได้ๆๆเชิญเชิญอมวย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มวยดีค่ะไงมาทำไมอีกนิดเดียวแล้วเจ้าตาชั่วแล้วเจ้าตาชั่วอู่เยอะหลายอู่รู้ว่าตาเมย์ว่าผู้ที่หนีเต้าเต้าเย่อเว่ยเหอเทียนเทียนฉันเจ้าวอตาชั่วปู่เยอะหลายอู่รู้ว่าตาเมย์เพื่อที่ข้าเพื่อแค่แค่ข้านี่ขันเจ้าวอผู้บอกเขาแจ้ง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 อ้าวทำไมไม่ร้องต่อแล้วฮะไม่ร้องต่อแล้วใช่เรื่องนี้เหรอใช่นะร้องสองคนต่อสิก็มาหนีควายก็มวยนี่คะก็มวยนี่คะก็มวยนี่คะชั่วชั่วเรื่องกูเนื้อไงวะชั่วก็ชั่วอู่ย่อหลายไปว่าเขาตาเกียมว่าเขาจ้องกระจกมึงจะไปทอดผ้าป่าแกนี่เรื่องมากเดี๋ยวร้องไงดีวะเดี๋ยวดิอ้าวนิดหน่อยได้ไหมชั่วชั่วอู่ย่อหลายภาษาจีนเหรออ่ะตกกงสายเรื่องเกี่ยวว้าวสองหางกวางสี่เขาว้าวตุ้ยตุ้ยติดต้องหูกวางเอาไม้สวยเฮ้ยอะไรอ่ะมังไม่ได้ร้องแบบนี้ครับเฮียร้องไงเดี๋ยวร้องให้ดูอ่ะตาเชื่อตาเชื่อปู่ย่อหลายโอ้รู้ว่าตาเมย์ว่าผู้ชี้นิสัยตาเย่อเว่ยเฮ่อเทียนเทียนฉันจะบอกตาเชื่อปู่ย่อหลายโอ้รู้ว่าตาเมย์ว่าผู้ชี้นิสัยแม่กูก็มาหมาบ้าเขี้ยวบ้าบ้าบ้ามีแม่ลาเคเคกับบ่บ่ครับบ่มีแม่ลาเคเคกับบ่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 ลาเคเคบ่บ่มีบ่บ่ครับบ่บ่ฮะมีแม่บ่ลาเคเคบ่เอาไอ้เวรปรับเข้าคืนไต้หวันเมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยโอ้เป้บ่บ่ฮะมีแม่ลาเคคิดเลยครับโอ้เป้เคเคครับบ่เอาไอ้สัตว์เข้าอมไฟอีกเอ้าไม่มีอะไรเคเคว่ะไม่มีอะไรคิกอ๋อมามาเคเคว่ะอ่ะบ่ว่าบ่บ่อะไรแกเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้จีนพ่อมีเมื่อกี้อะไรอ๋อมาหมาเคเคว่ะขี้เมฆเคเคว่ะมีมาอะไรเคเคว่ะมาอะไรเคเคว่ะก็มากัน2คนไม่เมฆก็ไม่มีอะไรเคเคว่ะอ๋อไอ้แกปี๊กว่ะไอ้ต้งมีมาละแกเต่าไม่มีแกเฮ้ยกูนี่โป้งดิอ๋อมาหมาเคเคว่ะเออไม่คิกเองมีมาละแกก็ขับรถมาบ่มาหลายเคกะเออบ่มาบ่หลายเคกะบ่มาหลายเคบ่มาบ่ละไปเอ้ยอ้าวเฮ้ยบ่มาหลายเคกะบ่มาบ่อ้าวแม่งเอ้ยกูบ่มาไปเคกะบ่จีนมีแม่งเอ้ยภาษาอะไรแน่เนี่ยมีแม่หลายจีนมีมาหลายคีโอ้มีแม่บ่ะกินเหล้าเมื่อคืนนี่ตี4มาแม่หลายเคกะบ่ขับรถมาบ่หลายเคกะบ่บ่เอ้ยหืมบ่บ่เริ่มง่วงเอ้ยบ่มาหลายเคเฮ้ยโหมาหมาอะไรเคเคกับมาตบมาไม่โหแตกมาเอาอีกแล้วจ้าตะวันอะไรเคเคมามาเอาแม่งจี้10ล้อขับเลยทีนี้อะไรเคเคมามาตึ้งโอ้โหใส่เกียร์2มาอะไรเคเคเกียร์3ไม่เป็นไรเอ๊ะเฮ้ยเอ้ยผมมาอะไรเคเคมาเจอตำรวจเออผมมาไปกู้ๆๆๆๆตำรวจเดินมา2คนเออผมรอตัวเออมาไปเคเคมาเอามาอะไรเคเคฮ่าๆๆๆอ๋อมีแม่ค้าครับอ่ะมาอะไรเคไม่มีใบโอเคอามาลาคิเกลครับอ่ะมีไหมล่ะครับอามาลาคิเกลครับอ่ะทำไมว้ายเอ้ามันมีปืนมาด้วยเอาแล้วมึงมาคิเกลแม่งเอาแล้วมึงเลยชัดเลยอุทานอุทานเออมาเฮ้ยผมมาละเอ้ยมาลาคิเกลมาบอกไล่ตำรวจแล้วมึงไล่เขามาลาคิเกลผมมาละมาบอกลาคิเกลไปยุบผมมาลาคิเกลไปยุบโอ้โหแม่งติงตองไม่แม่ใครเกี่ยวว่ะไม่มีใครใครผมมาละไปยะผมมาละเกี่ยวเอ้ยโอ้โหผมมาละกี้ผมมาละกี้มีดเข้าใจไหมแล้วมึงอ่ะเข้าใจไหมไม่อ่ะงงด้วยเนี่ยเ
้ยบ้าดิมึงเป็นตลกที่บ้าดิเว้ยเออแล้วมายกชอบเยอะเลยมั้ยเนี่ยก็บ้าๆบอกงี้พี่เออครับไหนเราเข้าเรื่องดิไหนเราสับลิเกบ้างดิเออถ้าเล่นลิเกต้องสับลิเกข้าพเจ้าเองทรงพระราชทินนามแล้วว่าเจ้าชายศรีสัชนาลัยเฮ้ยเมื่อก่อนพระราชทินนามเนี่ยอะไรพระราชทินนามคือชื่อไงอ๋อเป็นคำราชาศัพท์ดีๆๆว่าไปทรงพระราชทินนามแล้วว่าศรีสัชนาลัยเมื่อก่อนนี้เคยมีพระมเหสีรักอยู่หนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าพังพวยอุปเสกสมรสกับพระมเหสีมาเป็นเวลาช้านานและยังไม่มีพระราชโอรสไว้สืบสกุลเลยมีอยู่วันหนึ่งเราเสด็จพระราชดำเนินไปหาพระมเหสีไปทำพระราชโอรสฮะไปทำพระราชโอรสหมายความว่าไปเด้ากันใช่ไหมเขาเรียกภาพกิจกรรมทางเพศโอ้ต้องมีศัพท์ของเขานะลิเกเนี่ยต้องมีศัพท์ผมไม่เข้าใจผมเด็กรุ่นใหม่ผมวัยรุ่นโอ้โหรุ่นไหนเนี่ยแกเนี่ยรุ่นพ่อแสดงก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่ขำเลยคำราชาศัพท์นี่รู้ไหมไม่รู้อย่างบ้านผมนี่เรียกตดเนี่ยว้ายทำไมไม่ได้พี่น่าเกลียดแล้วลิเกจะเรียกไงพระพายผ่านอาหารบูดอ๋อที่ผ่านมาจากตูดเรายังจะเรียกตูดอีกทำไมอีกอ่ะเขาไม่ได้เรียกตูดเขาไม่เรียกตูดเรียกอะไรพระธราวดีเป็นอุ้มมาพระธราวดีตูดนี่เรียกพระธราวดีพระธราวดีแล้วที่ไอ้ที่ยื่นออกมาจากตูดอ่ะที่เขาเรียกอะไรดากเฮ้ยยังจะพูดดากอีกเอาไม่เรียกดากเขาเรียกอะไรเขาเรียกพระสุมิตราพระสุมิตราแต่พี่ไม่เคยเห็นเขาหรอกทำไมอ่ะเพราะว่าพระสุมิตราเนี่ยเขาจะอยู่ห้องในเขาจะถูกบดบังโดยพระธราวดีแต่ว่าวันใดก็แล้วแต่ที่พระสุมิตราเนี่ยเบ่งบานออกมานอกพระธราวดีนั่นหมายความว่าเขาถูกคุกคามจากหลวงฤทธิ์โอ้ฤทธิราชฤทธิดวงไงสัตว์มากมายแท้ความจริงต้องฤทธิ์อะไรจะตอบน่ะถูกแล้วเหมือนกันอะไรก็ได้แล้วแต่มันห้ามกันยังผมจะอยากรู้อ่ะผมไม่เคยเล่นลิเกผมดูติงโอ้ถ้าตีนเนี่ยถ้าติงผมอยากรู้ว่าสาบลิเกเนี่ยยังกระเจียวเนี่ยเรียกอะไรอ่ะโอ้โหมาอีกอ่ะนี่หยาบมากเลยเนี่ยอแกนี่พูดจาหยาบโลนมากเลยอ่ะไม่เรียกกระเจียวแล้วเรียกอะไรเขาเรียกเครื่องอะไรนะอุปกรณ์การสร้างทารกกระเจียวเนี่ยนะอุปกรณ์การสร้างทารกแล้วอีปี้อ่ะทีนี้มาเป็นแผ่นเลยเอาทำไมแล้วก็บ้านกูก็เรียกกันอย่างเงี้ยกูคนอ่างทองว่าอุ้ยเด็กคนนี้ไม่ใส่เกงไม่เห็นปี้หมดเขาไม่ได้เรียกปี้เอาไม่เรียกปี้แล้วเรียกอะไรตลับเก็บเยี่ยวฟังดูน่ารักอ่ะถ้าเป็นแผ่นน่าเกลียดนะเป็นตลับตลับเก็บเยี่ยวแล้วถ้าตูดกระเทยล่ะหีบเก็บขี้บางทีมีหลวงฤทธิ์ออกมาด้วยนะไม่ต้องหลวงหีบเก็บบะหมี่ตู้เก็บบะหมี่หลวงฤทธิ์กินบะหมี่อยู่ใช่แล้วจะไปไหนแต่งตัวซะหรอไม่รู้ออกมาบ้าตั้งนานกูไปไหนมาเนี่ยโถในเรื่องอะไปเลือกคู่อ๋อไปเลือกคู่เราจะต้องเดินทางไปเลือกคู่อย่างเมืององหญิงไม่อยู่ช้าจะดีกว่าอ่าฮะเอาไอ้สัตว์ชอซะอย่างนั้นไม่ต้องมีเล่นหน้าเล่นตากับแม่ยกโอ้แล้วคนไหนจะเป็นแม่ยกได้อะเสื้อลายอะโอ้โหบึ้บเลยไหมเอ้าทำไมเล่าน้องสาวใหม่เจริญปุระเขาคือเก่าเจริญอาหารไปดีกว่าทำไมจะโดนตีนไม่ยกอ่ะใช่ฮะแล้วขวบขับคาวาเฮ้ยเฮ้ยพระเอกต้องขวบขับอาชาขี่ม้าไปขี่ม้าไปช้าเดี๋ยวนี้ขี่คาวาแอบแป๊บเดียวถึงเลยโอ้ถึงเมืองอ่าแล้วตัดไม่เล่นมุกหน่อยอ่ะนึกไม่ออกแล้วเมืองถึงโรงอะไรก็ว่าแล้วจึงจับคาวาฮ่ยกหน้าไปยกแฟชั่นไอแลนด์ลงหน่อยพระเอกของเราได้เดินทางไปแล้วครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านเพราะว่าต้องการอยากจะมีพระมเหสีไว้ในครอบครองของเรานะฮะฉากต่อไปเราจะพาท่านมาพบกับดาวร้ายมีเมฆก็ต้องมีดาวร้ายเขาเป็นขุนโจรอยู่ในป่าเขาเกิดมาโหดเทียบอมหิตแม้แต่ลงเพี้ยนพังผูกก็ไม่อาจจะระบุชื่อของเขาได้เขาจึงเอ่ยขึ้นมาว่าพี่เอาหัวใจมาให้พิจารณาโอ้ย
เป็นใครมาทิ่มตาโจรโอ้ยทิ่มถ้าตาไม่กลับเลยตาช่วยเคลียร์ทีเคลียร์ไงอ่ะตาออกเคลียร์โอ้โหทิ่มน้ำตาไหลโดนอะไรเขาล่ะน่ะโดน2นิ้วนี่ไงไอ้ตีอยู่กับพี่เดอดีกว่าเนี่ยใช่ไหมใช่แต่ขออภัยวันนี้รับจ็อบขอข้าบ้านหน่อยขอข้าบ้านเออก็ท่าไปดูรายการก่อนบ่ายใครเครียดเป็นไงเออดูในทีวีตัวจริงหล่อเนี่ยทีวีขี้เลยนะกลับกันผมเจอคุณประจำเคยเห็นแต่ในทีวีไม่เคยเห็นตัวจริงเลยจำได้เหรอจำได้รายการอะไรไม่เอาเอ้ยเราไปจอนไม่มาล้อเล่นหรอใครอย่าให้โมโหดิสแกนเนอร์ทั้งเลยนี่ตากลับอีกแล้วภายในป่าพนาภัยยังมีโจรใหญ่ยืนอยู่เราเก่งแค่ไหนใครใครก็รู้ใครหรือจะมาสู่เราได้นานเราดุยิ่งกว่าเสือเฮ้ยเหนือยิ่งกว่าสัตว์ดุยิ่งกว่าเสือเหนือยิ่งกว่าสัตว์เมื่อวานนี้ยังกัดหมาตายมาโอ้โหนานเหลือทั้งคณะนักดนตรีเหรอนักดนตรีผมมาชื่ออะไรไอ้คนนั้นน่ะไหนนั่นน้องชายของคิตติน่าอะไรนี่อ่ะน้องชายคิตติน่าถามชื่อไหมชื่ออะไรชื่ออะไรต้าคิตติแนทต้าออกมาเป็นแฟนกับคิตติน่าเลยใกล้เคียงกันหน้าตาแล้วคนนี้อ่ะอ๋อไอคนนี้มันตีตะโพนมอนก็เอามาเล่นเบสเล่นเบสเหรอมือเบสไหนเดินนี่ไหนเดินนี่ไม่ให้เดินเบสไอเดินออกมาเฉยไอ้กองตีได้โอ้ยหน้าอ่อนเหลือเกินกองอ่อนอะไรหน้ายาวไปส้นตีเลยนะไหนตีได้จังหวะป่ะเนี่ยน้องพี่จะร้องเพลงเอาไหนจังหวะร็อกได้ร็อกได้เอาดิสโก้แจมเอาสามช่าเอาสองไม้สองไม้ก็ได้เอาไม้เดียวไม้เดียวเฮ้ยไม้เดียวยังตีได้เลยเฮ้ยไหนเอาแบบไม่มีไม้ดิเฮ้ยมันยังหน้าด้านตีเว้ยมันเก่งเว้ยไม่มีไม้มันก็เอามือตีไอ้ตีรู้ใจมันเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะเคยต่อยควายตายเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้พบกันกันแล้วกันวอนซะแล้วผมบอกตรงอ่ะผมเนี่ยเป็นโจรนะคุณเนี่ยโจรเนี่ยมีสัจจะไหมโจรมันต้องมีเอ้ยสัจจะไม่มีในหมู่โจรใช่สัจจะไม่มีในหมู่โจรเออแต่เกียรติเพื่อนอยู่คนนึงทำไมอ่ะมันเป็นโจรที่มันถือสัจจะมากใครวะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้ไอ้โจรคนนี้นะมันเป็นเพื่อนฉันเองมันมีสัจจะของมันเออมันบอกว่ามันไปปล้นบ้านใครก็แล้วแต่เออมันจะต้องจับเจ้าทุกข์ข่มขืนโอ้ถ้ามันไม่จับเจ้าทุกข์ข่มขืนนะวันนั้นมันต้องโดนตำรวจจับเหรออ่าและทีนี้มันไม่เชื่อมันก็ไปปล้นไปป้นปุ๊บมันไม่ข่มขืนวันนั้นมันโดนตำรวจจับเลยอ้าวยุ่งเลยมันเลยคิดว่าในใจมันเนี่ยต้องมีสัจจะว่าถ้ามันไปป้นบ้านใครก็แล้วแต่มันต้องจับเจ้าทุกข์ข่มขืนเท่านั้นมันก็ป้นบ้านใครทุกบ้านมันก็ต้องจับเจ้าทุกข์ข่มขืนหมดใช่ถ้ามันไม่จับมันโดนตำรวจจับแน่นอนมันก็ป้นทุกบ้านยันบ้านสุดท้ายเป็นไงป้นเสร็จมันเดินเข้าไปห้องเจ้าทุกข์ถีประตูเลยปุ๊บเห็นคนแก่อายุ80นอนอย่างเงี้ยนอนฟันกลัวเออฟันก็ไม่มีเออไอ้โจรเห็นปุ๊บเอาละสิทำยังไงเราจะแก้เคล็ดยังไงล่ะทีนี้ทำไมข่มขืนทำไมข่มขืนยายคนนี้เราโดนตำรวจจับแน่นอนใช่ไอ้ยายเขาบอกเฮ้ยอย่าทำอะไรซะเลยพ่อโจรเออโจรบอกยายความจริงผมไม่อยากจะข่มขืนยายหรอกถ้าผมไม่ข่มขืนยายเนี่ยผมโดนตำรวจจับแน่นอนใช่เอาอย่างนี้แล้วกันยายทำไงเวลาผมข่มขืนคุณยายไปเนี่ยคุณยายทนไม่ไหวคุณยายร้องออกมาเลยว่าอาละหังถ้าคุณยายร้องอาละหังเมื่อไหร่ผมจะเลิกทำทันทีโอ้โหเขาท่าไอ้โจรก็ข่มขืนยายเลยข่มขืนยายก็ร้องอาละหังบอกอาละหังเลยยายผมจะเลิกทำอย่อยยายบอกอย่อยไอ้โจรรีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับบ้านไปเลยยายบ้ากามกับโจรเหรอนะนานๆเจอไม่น่าเป็นโจรนะหน้าตาก็ดีนะคุณเนี่ยทำไมอ่ะเมื่อกี้ผมเดินมาเขาบอกว่าจะไปไหนเหรอพี่โจอีบอยเออใครโจอีบอยใครอ่ะเออมองด้านข้าง
เอ้ยไอ้ที่มันดาราหนังจีนเนี่ยเนี่ยใครมันโจวนฟ้ามึงอ่ะมึงเนี่ยข้างบ้านก็พูดเหรอด้านขวาไอ้บ้าใบหูมันเหลียวเต้อหัวไว้มึงเฮ้ยคุณดูละเอียดจริงเลยหันข้างหลังโอ้โหเฉินกวนไทยเลยเนี่ยใครวะข้างหน้าโอ้โหว่านนี่ว่ามึงเนี่ยว่านสีเหลียงว่านหางจระเข้เฮ้ยไม่หาเลยไอ้เหี้ยเจ็ดหางก็ไม่ตึงหน้าว่าจะไม่เล่นแล้วนะไอ้เราเนี่ยไม่อยากจะเป็นโจรหรอกความจริงอ่ะทำไมอ่ะทีนี้เราไม่มีงานทำอ่ะหรอจะไปทำอะไรอ่ะทำอะไรใครก็ไม่ยอมรับซื้อลอตเตอรี่สิไว้ถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวก็รวยโอ้ยอย่าไปหวังเล่นหวยเลยเขาบอกหวังเล่นหวยอ่ะเล่นหวยหวังรวยระวังจะไม่มีผ้าหวยให้โฮมอย่างนั้นเลยเหรอเออจะรวยได้ไงรางวัลที่หนึ่งทำไมอ่ะก็คนถูกรางวัลที่หนึ่งมีเยอะแยะมานะประเทศไทยเราเนี่ยเหรอเออคนบ้านผมก็ถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีเหรอถูกรางวัลที่หนึ่งตายจะบ้าไงคนถูกรางวัลที่หนึ่งตายจะไม่ตายได้ไงนี่จะเล่าให้ฟังเออมันเป็นไงยายคนหนึ่งไม่ใช่ยายที่โดนข่มขืนนะเออยายคนหนึ่งเขาซื้อลอตเตอรี่ไว้เออห้าคู่ห้าคู่เลยห้าคู่แล้วนี้แกซื้อไว้แล้วแกไปซุกไว้ใต้หมอนเออนานหลายวันพอเวลาหวยออกมาปุ๊บแกก็ไม่ได้รู้แกไม่ได้ตรวจแกลืมหลานสาวไปทำที่นอนปัดที่นอนอะไรให้ไปเปิดหมอนเจอลอตเตอรี่หลานสาวก็ไปตรวจเผอิญมาถูกวันที่หนึ่งห้าคู่โอ้โหหลานสาวบอกตายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราบอกยายนี่ถ้ายายตกใจดีใจนี่ยายช็อกตายแน่นอนช็อกตายเลยเพราะอายุมากแล้วใช่ไม่ให้ดูหลานสาวจะทำไงดีหลานสาวไปหาจิตแพทย์เลยปรึกษาจิตแพทย์บอกจิตแพทย์ครับจิตแพทย์คะนี่ถ้าเกิดฉันจะบอกกับยายว่ายายเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 5คู่เนี่ยยายจะเป็นยังไงมั้ยว่าไงจิตแพทย์บอกไม่ได้นะไอ้หนูถ้าไปบอกยายตรงๆเนี่ยยายแก่ๆแล้วเดี๋ยวแกช็อกตายขึ้นมาว่ายังไงใช่เอาอย่างนี้แล้วกันฉันเป็นจิตแพทย์เดี๋ยวฉันจะไปเกลี้ยกล่อมให้กันแล้วกันฉลาดจิตแพทย์ก็ไปบ้านเลยไปเจอยายก็เกลี้ยกล่อมยายบอกยายถ้ายายถูกรางวัลที่1เนี่ยยายจะทํายังไงแกล้งยายก็ไอ้หลานเอ้ยเกิดมาตั้งแต่สาวยันแก่ไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยหมอก็ทำไงยังตะล่อมเกี้ยกล่อมก็พยายามทีนี้เกี้ยกล่อมอีกบอกเอางี้ละกันสมมุติว่าคุณยายเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งห้าคู่เนี่ยคุณยายจะทำยังไงยายบอกถ้าฉันถูกจริงฉันก็จะแบ่งให้หมอครึ่งนึงแค่นั้นเองเป็นไงหมอตายห่าเลยหมอเสือกช็อกเองพอได้ไว้ผมยาวทำไมเป็นลิเกก็ไม่ไว้ผมยาวไอ้สังอยู่ในป่าอยู่ในป่าไอ้สังนั่นมันคนละคนไอ้ทีอยู่ในป่ามันต้องผมยาวไม่มีร้านตัดผมอ๋อเหมือนท่าซานอ่ะนะน้องเล่นดนตรีได้ไหมเนี่ยเราเอาสักเพลงได้ไหมพี่ขอร้องสักเพลงเพลงอะไรไอ้พวกนี้โอ้จบสยามทุกคนสยามกุลการเหรอสยามแก๊สผมก็งัดจังเลยเอามาเล่นเนี่ยไอ้มือกองเนี่ยเคยเห็นอยู่วงพลอยโอ้พลอยที่ร้องเพลงของแจ้พลอยมั่วไปกับเขาได้ทุกคนฟังครับ Water Eye and Lace เพลงอะไรนะ Water Eye and Lace อุ๊ยเพลงฝรั่งด้วยเหรอน้ำตามดแดง Water น้ำ Eye ตา and มดเลสสีแดง Water Eye and Lace น้ำตามดแดง ฟังครับของจ่าอร่อยเป็นไงจ่าอร่อยเฮลี่ดีเพลงนี้กำลังฮิตขอบคุณครับชอบหมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่ก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวกับแก้มยังดีขั่วจุ๊จี้กับน้ำตาเราเจอความเศร้าแฟนเราจะเข้าพาฝันโอ้โหพาขวัญหมดความอดทนอะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะผมจะร้องคุณชอบคุณข้างใครอะไรขนาดนั้นชอบไงคุณชอบอย่างเดียวผมไม่โกรธหรอกทำไมนี่คุณจิ้มถ้าคุณจิ้มอย่างเดียวผมก็ไม่ว่าดันจิ้มจุ่มด้วยหม้อ80สุกกินไม่ได้เลยเนอะร้านปลาดุก90โคตรแพงเลยอะไรร้านปลาดุกบ้านผมไม่ซีนอร่อยปลาจันเราเห็นท่าเราจะต้องเดินทางดีกว่าเอาจะไปไหนเนี่ยพ่อคุณพี่เด๋อไม่มามุกอยู่ที่เขาไม่เอาสายันมาด้วยอ่ะติดงานเขาถ่ายละครเหรอสะใภ้คาเฟ่สายันเนี่ยนะสายันคุณก็เล่นด้วยโอ้โหผมสายันไม่มาผมก็เล่นแทนเขาได้ล่ะโอ้โหผู้ไหนกี่นิ้วกี่นิ้วโอ้โหสี่ทำตาเหล่มองเนี่ยเดี๋ยวก็สี่เองนะเออเดี๋ยวข้าด่าข้าด่า
อะไรร้องเพลงอะไรกันนะฮะทั่วเนี้ยนะฉันเกิดมาเนี่ยนะอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดมันรู้สึกมันเหงาก็เหงาเป็นของธรรมดาไม่ชักว่าวล่ะไม่ได้ต้องหยาบคายเหรอหยาบคายอาจจะเปลี่ยนจากชักว่าวเป็นอะไรเขาเรียกอะไรดีอ่ะลูดกระเจียวด้วยความเร็วสูงน่ารักอ่ะกูเอาสมองจังไรคุณออกบ้างดีกว่ามั้งจังไรเหลือเกินคนอะไรเหงาอ่ะคนเรานะไม่มีเมียนะไม่มีเมียมีเมียก็แหมเมียก็แหมอ้าวโบราณก็บอกมีเมียดีเปรียบเสมือนแม่นะเมียแย่ๆอย่าไปมีแม่มเลยเมียก็ว่าเมียนี่ผมไม่อยากพูดแล้วมันแค้นมันโกรธแค้นเรื่องอะไรเมื่อวานกลับไปเมาเรามเรากลับไปไงเราเมาเรากลับไปปุ๊บถึงบ้านเปิดประตูปุ๊บเจอเมียเลยถามนี่น้องเธอตีอะไรละมันบอกตีห้าเราบอกฮะตีห้าแล้วเหรอมันบอกตีห้าแล้วแต่กูยังไม่ได้ตีเฮียมันจะตีผมหาว่าเราเป็นเฮียเหรอว่าโธ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินทางไปอีกเมืองนึงเพื่อไปลูกเลือกคู่ใหม่เลือกคู่ครองเขาบอกว่าสาวเมืองนี้สวยงามมากโอ้น่ารักด้วยอย่างนี้เลยโอ้โหอย่างนี้โอ้โหเขาบอกชั้นหนึ่งเฮ้ยเอาดนตรีมันเดินทางหน่อยอ้าวเพลงอะไรอ่ะเอาWater Eye Darling ซาอุดิอาระเบียไอ้สัตว์เพลงอะไรกันล่ะเนี่ยตาเมียซาอุไปเลยดีกว่านะแล้วถ้ามีโอกาสเราจะมาเจอกันอีกจะข้าวฝ่าไว้ให้ไปแล้วครับคุณจอนต้องการอยากไปเลือกคู่แต่หารู้ไหมว่าตอนนี้ได้มีพระเอกลงอีกหัวเมืองหนึ่งก็ได้มาเหมือนกันต้องการอยากจะไปเลือกคู่นี่ใครจะได้แม่นางมาเป็นคู่ของพระเอกหนุ่มผู้นี้ได้รับสมญานามว่าพระเอกยิ้มกว่าตลาดโอ้โหพระเจ้าคุณรำมันต้องมีบทแบนและแบบแผนโอ้โหถ้าเป็นเตียงนี่ตกเตียงฮะแล้วนี่เก้าอี้มันดันโอ้โหมิวสิกสวัสดีน้องๆสวัสดีไอ้บ้านี่เพลงทัดนี่หว่าเนี่ยมันเล่นผิดเพลงอาจารย์อาจารย์จิ๋วโอ้โหตายแล้วเพลงเบิร์ดก็เห็นสุบสิบสุบสิบเขาร้องเบิร์ดเขาร้องเบิร์ดโอ้โหตายจะบุษราจ้างมาแพงด้วยนักตีใครเนี่ยนักตีผมจ้างมาเท่าไหร่พวกเนี้ย400โอ้โหต่อคนทั้งวงคนละ120โอ้ยสอนในคุณบ้านอย่างนี้ผมจะร้องเพลงเบิร์ดยังไงเขาขอมาเนี่ยมึงนี่อะไรกันเนี่ยเพลงนี่โอ้เขากำลังฮิตเลยก็เห็นสุบสิบสุบเสียงนี่ไหมเสียงนี่นะว่าพี่เป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมนี่มันต้องแห้งก็เห็นสงสายสงพอกูก็จะต่อดนตรีให้ขยันร้องแล้วด้วยกลัวไม่รู้ว่าเสียงเพราะเพลงนี้เบนมาก่อนมันแนวลาตินใช่ใช่ใช่แนวลาตินใช่ใช่ใช่ยังไงนี่มึงตื่นยังเนี่ยส่งไปตีละนาดซะดีแล้วมันอาจจะดูซึมไปนิดนึงเป็นไรอ่ะมาช้ามันพาแม่ยายไปหาหมอโอ้โหแม่ยายเป็นไรวะเป็นกะหรี่ขายโรตีกะหรี่ปั๊บเห็นไหมโอ้โหด้วยไม่นิ่งนิ่งตลอดอ่ะเป็นมาก่อนนะเพลงเนี้ยไม่ต้องไงลองสิจ้าดึง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 มาจ้าจ้าใช่ได้ใช่ได้ไม่บอกผมตั้งแต่อยู่ข้างล่างว่าจะต่อให้ก่อนร้องร้องเลยยังอย่าเพิ่งดิมันต้องรวมชิ้นหลายๆชิ้นเบสมาแล้วตอนนี้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดพอเบสมาดึง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 มึงแตด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 เออบ้าไปเสียแรงที่พาแม่มาเที่ยวไว้ดิเขามันมีแม่ด้วยเอาคนไงเต่าอ๋อแม่มันมีหูไหมไม่ใช่ปลาไหลนี่อ๋อร้องเลยยังยังเนี่ยโอ้เออพอคีย์บอร์ดรับแตดแตดแล้วกีตาร์เลยกีตาร์นี่ไม่ต้องไม่ต้องลีดนะตบคอร์ดอย่างเดียวแกว้งแกว้งเฮ้ยทำไมกีตาร์คิ้วมันหนาเด็กญี่ปุ่นเอาพูดไทยไม่ได้เหรอไม่ได้เลยไม่อยากสัมภาษณ์ดิอาริกาโตอาริกาโตปากอยู่ข้างล่างสายมันเต็งท่อนไปเหยียบอาริกาโตอาริกาโตกันละอากาคาโคอาริกาโตเข
เขาพูดไทยได้ไหมฮะลองถามนะyou speak Thai นิดน้อยพูดได้นิดหน่อยอ๋อแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยไอ้ตลกอะไรขำกันสองคนเสือกมาขำกันเองแขกก็งงตบคอดแกว่งๆนะอันนี้มือกองนี่มันสโลมากเลยตบมุกก็อย่าให้ขัดนะมือกองนี่ตีคาเบลอย่างเดียวคาเบลอย่างเดียวโป๊ก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 นี่ตัดตัดแกว่งแกว่งดึงดึงไหนลองไหนรวมกันนะรวมกันดึง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 ตัดดึง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 ตัดเรียบดึงดึงดึงตัดแกว่งแกว่งปกดึงดึงดึงปกแกว่งตัดดึงดึงดึงตัดตัดแกว่งปกไม่อยากให้น้องออกมายืนแกว่งปกไอ้แว่นอย่างนี้ผมก็ทะลึ่งจะพักร้องสิให้เขาส่งก่อนเอาดนตรีเลยดีกว่าไม่ต้องเอาแบบสดๆเลยได้นะร้องได้มาเออคุณเต้นเต้นแบบเป็นลูกแบบลูกหยีเดี๋ยวของคนเดียวนะเดี๋ยวช่วยกันร้องนะครับเจ้าของบริษัทป่ะลูกชายเหรอลูกจ้างดำเป็นไข่เป็ดนะไปอัพพี่เขาแล้วทำไมเขาไม่ยิ้มอ่ะเราเล่นตลกกันอยู่เนี่ยพี่ครับเดี๋ยวนี้อัดวิดีโอนะฮะนี่ไม่ใช่เปิดคอนเสิร์ตนะครับครับทนไอ้ขาวมึงอย่าลิกลี่ลุกลนสิกำลังดีไอ้บอลไอ้บ้าเนี่ยก็บอกขาเดียวก็ไม่สงสัยเป็นพวกนักศึกษาพม่าว่ะมีเขาส่งไปบ้าฮะเพลงพี่เบิร์ดเขาดังนะช่วงเนี้ยดังเลยไม่น่าขึ้นมาเต้นหรอกเขาอัดวิดีโอกันอยู่จอหอครับสอหอจอหอแปลว่าอะไรฮะผมจะจับมือชูสีชูสีฉันยิ่งใส่ไม่ชอบเพลงวายเอาเพลงช้าไหมเออเบิร์ดเพลงช้าก็มีคืนนี้จันทร์นวลผ่องมองแล้วคิดถึงแต่เธอตัวฉันยืนโลโซถามว่าเธออยู่ที่ได้เป็นไงผมร้องเพราะไหมดีดีวานสายลมแผ่วแผ่วโอ้ทั้งสั่นทั้งเพี้ยนพาใจไปบอกกับเธอใหม่แล้วเก่าเหรอไปเคลียร์ได้ไหมไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไปเลยขึ้นมาใหม่เนี่ยขอเวลาไปเลยโอ้โหยังมายืนอีกยังมายืนอีกบอกให้ไปได้ยินไหมบอกให้ไปไปเลยสิมายืนทำไมเฮ้ยไอ้แว่นก่อนองทำไมไปสายตาสั้นเลยโง่อีกให้ไล่นี่ไม่ใช่ไล่มือกีตาร์แล้วหมาฝรั่งมาถุยถุยได้ไงเนี่ยสกปรกกับพี่ให้เกียรติสถานที่เลยดิเออผู้ยงผู้ใหญ่เด็กเล็กก็กินต่อนักเลงสกปรกสงสัยพวกสี่ถอหมายความว่าไงเถื่อนถอยสะทุนทุยเข้ามาเข้าเรื่องดีกว่าลิเกเดี๋ยวนะพี่มาร้องเพลงแล้วมีแซวอย่างนี้ไม่มันเลยไม่มันเลยสิบนิ้วจำนงเนียนต่างทูบและเทียนดอกไม้ไผมขอคำนับกราบไหว yeah. ท่านหญิงชาชาชาที่มาจองไว้ ไม่มีลิเกก็ปลดเอ้ยไม่ร้องลิเกพี่ไอ้บ้านเลย
ไล่ตัดภูกันดาเลยพี่หมอเดี๋ยวดูม้วนหน้าหามันตายแล้วชิบหายแล้วสิตีหลวงตามหาบุตรเล่นกระเทยไปกระเทยอันนี้แม่ยกผมกระเทยครับดูหน้าอย่างกับขอบกระโถนแม่แล้วแม่มายังไงแล้วแขกเคอคนดูนั่งงงเลยเนี่ยไม่ให้รางวัลลูกเหรอคะอะไรให้นามบัตรลูกรางวัลแล้วแม่อยู่ทางนี้เอาแว่นขึ้นก่อนเออเนี่ยไอ้บ้าเดี๋ยวไปก่อนแม่เดี๋ยวไปในรถเดี๋ยวลงไปเอารางวัลเอามันนี่แหละเอาอกเอาใจได้รางวัลเอาอกเอาใจแหมทุกคนเล่นมุกตกกระดานเอ้ยดำเอ้ยเข้าเรื่องเหรอเอาลิเกซะหน่อยนะอ้าวครับครับใครอ่ะเจ้าโผบอกให้รีบกล่าวเพราะว่ามีนางเอกรับเชิญมาแล้วเดินทางมาถึงแล้วนอนกนอนกทำไมนึกว่าจิ้งหรีดขาวนอนกนอนกวดีดาเชิญยิ้มว่ายี่เดี๋ยวจีบหน่อยเดี๋ยวลิเกซะนิดนะเออง่วงก็ง่วงเงียนก็เงียนเฮ้ยทำไมหยาบอย่างนี้อ่ะไม่หยาบอย่าหยาบนะลิเกหอมหวนเล่นไม่มีหยาบเออต้องอย่างนั้นง่วงก็ง่วงเงียนก็เงียนบุหรี่หมดเตียนในกระเป๋าฉันเงียนบุหรี่มายืนหาวจมูกของเราได้กลิ่นยังไงอ่ะปากนึกอยากกินของแปลกมันนึกอยากจะแดกส้นตีลำอะไรฮะลำตลกนึกว่าลำเก็บจังหวะลำเก็บจังหวะโอ้ยสมมตินามตามท้องเรื่องเราเองมีทรงพระนามอยู่แล้วว่าราชโอรสกระโถนทองโอ้ชื่อทำไมฮาจังเนี่ยชื่อกระโถนทองสิบกว่าปีที่แล้วข้าพเจ้ารวยนะคุณแว่นรวยขนาดไหนพ่อคุณไปดูในวังเนี่ยมีรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไสจักรยานมอเตอร์ไซค์อีซูซูโตต้าคุณเตอร์ลิเตอร์ดูจอนสังเกตเนอร์แล้วแท็กวิ่งคาวาซากิโป๊ะโป๊ะโป๊ะรถตุกๆใช่ไหมโป๊ะโป๊ะเนี่ยตามเสียงกองฮะโอ้โหเก่งเหลือเกินไปดูเรือก็มีเยอะเรืออะไรเรือยาวสั้นจำปั้นเรือภายก่อท้ายวังการเรือแปดเรือโปเรือโคเรือล้วนเรือล่มเรือจมเรือผุเรือฟางเรือยับประตูน้ำเรือแปดหัวเรือก็เยอะแก่งมือกองให้ตีไม่ทันโอ้ยได้ทราบข่าวว่ามีองค์หญิงนางหนึ่งต้องการอยากจะเลือกคู่เออดีดีทำให้เรานี่อยากจะแต่งงานซะเหลือเกินหมอบอกถ้าไม่มีเมียปีนี้ต้องตายแน่นอนอ้าวเป็นไรอ่ะเพราะเราเป็นหลายโรคฮะมีโรคอะไรบ้างทั้งไอหืดไอหอบไอแหบไอแห้งเอาจะลากแดงลากเขียวเสียวไม่ออกไอเป็นโรคไอตกกระไดไอกระดกกระแดกกระโดดโดดโดดโดกระเด้งไปโดกระดูกกระดิ่งไม่ได้ลูกกระดิ่งกระโดไปโดกระดาไปดอนโดนเลือดเด็กกระดาวได้ดิ้นไหมจมไปสิ้นไอจะไม่มีผิวเหมือนหัวถ้าที่ปวดหัวตามัวตะล้อไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนฮานาก้าบ้าไม่ได้เล่นนาเสกลืมมุกโอ้นี่สมัยอยู่พี่น้องเลยเนี่ยฮะผมไปทำนามาฮะหายหน้าตาจะดำไปนิดนึงเดี๋ยวจะเดินทางไปเลือกคู่ดีกว่าโชคดียกทัพโยธาเข้าป่ากล้วยมือซ้ายถือหอกมือขวาถือไมค์กับฟอนพลช้างขี่ช้างเห็นห่างชี้พลม้าขี่ม้าเห็นหามีพลลิงขี่ลิงเห็นหิงลีหิงลีลิงไปแล้วมือกองนี่สุดยอดเลยเฮ้ยผ่านไปครับนี่สามหัวเมืองแล้วซึ่งสามแผ่นดินอะไรจะเกิดขึ้นต่อหน้าพระที่นั่งนั่งเอกของเราครับเป็นป้ายใบประกาศประจำหัวเมืองต่างๆไอ้ปีไม้ไรมือดีนะต้องการอยากจะเลือกคู่หัวอย่าเจิมเอเชียคะแนนยอมรับเฮ้ยต้องไงโอ้ยโอ้โหนั่งได้อีดอกอะไรนักหนาสวยสวัสดีโนโนโลโอ้ไม้ไม่ดีโลตัวนี้ตัวนี้สวัสดีโอ้โหอะไรนางเอกออกแล้วเครื่องเสียงยังไงดิพี่เสริมเวทเออไอตัวสปริงกิ้งอะไม่ปิดเข้าไปแล้วสปริงกิ้งเรียกไม่ถูกภาษาอังกฤษเออเดี๋ยวรอเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เอาอะรอไม่ไ
เออทำไมอ่ะเตียงกูเถียเองโถอีจ้าดวอกเราก็ดูว่าไมค์ก็เสียเครื่องเสียงก็ดีเอทีเนี่ยงกเนี่ยทำไมใช้คนเดียวเลยไมค์อ่ะกลัวมันเสียเหมือนกันนะโลเป็นหวัดนะเนี่ยเป็นหวัดอ่าทำไมไม่ทาปี้กวยอิ้วแป๊ะเออแป๊ะกวยอิ้วแป๊ะนะปี้อะไรนะปี้หวยอิ้วปี้หวยมึงลงอิ้วด้วยดิปี้หวยน่าเกลียดปี้หวยอิ้วเอออ๋อไม่ชอบนมทำไมชอบนมอะไรชอบนมอย่างอื่นอะไรวะฮีเป๊กไฮเป๊กเฮียไฮเป๊กไฮเป๊กเหรอเออมาเรียกฮีเป๊กฮีของยี่ห้อฮีเป๊กเออแล้วเสียงก็ไม่ชัดเสียงพวกฮีเป๊กถ่ายรูปเออไม่บายเมื่อวานไปดูหนังมาหนุกเรื่องอะไรหนังผีจีนหนังผีจีนอ่าโอ้โหสัตว์เอ้ยฉายลงไหนวะเนี่ยเฮียจริงฮะอ่ะเฮียเจงฮะเฮียเจงฮะเฮียเจงฮะลาม่าโอ้โหนี่อยู่พระประแดงเนี่ยโอ้โหหนังสนุกนี่ผีจีนนะขาวเลยกูเชื่อเจงไทยชุดขาวผีจีนในตัวขาวเลยโอ้แล้วนี่ผีเหาะผีเหาะได้โอ้ผีมันเหาะไงอ๋อใช่ผีเหาะนี่อาจารย์จะมาจับผีนางเอกอาจารย์จะมาจับผีนางเอกโอ้ยนี่นางเอกไม่ยอมมันก็เหาะโอ้อาจารย์ก็จับไม่ทันผีแปะหน้าผีลอยมาแปะหน้ามันปาดหงายไปเลยอ่ะมึงไม่ดูหนังสงครามมั่งวะไม่ชอบดูหนังผีหนังผีชอบดูเออแล้วพระเอกนั่นเก่งมากเลยเก่งขนาดไหนมันปาดผีนางเอกมันสามารถปาดผีนางเอกได้โอ้โหมันมีอบีอะไรกระบี่โอ้โหมันเอกได้ไรมันทำไงอ่ะทางผีนางเอกนางเอกเป็นผีอ๋อแทงไปที่ผีนางเอกทางผีนางเอกกูรู้แล้วไม่ต้องย้ำผีนางเอกนางเอกเป็นผีใช่ไหมล่ะตายเลยเนี่ยตายสองทีเป็นผีสองอันเลยเป็นผีสองครั้งสองครั้งเลยเป็นผีสองอันชอบดูไงนี่อะไรหนังหน้าหนังผีไทยอ่ะหนังผีไทยหนูชอบดูนะหนังผีเนี่ยได้เงินเยอะหนังหน้าแต่ไม่เคยเห็นผีจริงๆกันทีไม่กลัวผีเหรออยากเห็นหน้าเคยเห็นผีไหมน้าก็ไม่เคยเห็นผีแล้วรู้ไหมผีหน้าตาเป็นไงผีเหรอตามันจะนั่งทำได้ทำไงดูเนี่ยน้าทำหน้าเหมือนผีเลยเหมือนผีเลยเหมือนตาจะถลนดูเนี่ยยิ่งเล็บลิ้นยิ่งเหมือนผีใหญ่เลยแล้วมึงให้กูทำทำไมเนี่ยมันดูเนี่ยไม่อยากเป็นผีไม่อยากเป็นเหรอหายดีกว่าหายอะไรหายเป็นแล้วอ้าวเจ้าผีเมื่อกี้ตกใจโอ้ยนกวันนี้ดาจ้าแม่งานนี้โอ้ยตูดจะกระตู้เย็นสี่คิวเลยเดี๋ยวนี้จะไปตูดไปตู้เย็นก็ดีเดี๋ยวจะได้มีช่องฟิตว่างไว้ล่ะว่างอยู่ช่องฟิตว่างเหรอจ้าขอฝากแช่ข้าวโพดอ่อนต้องฝากนัวข้าวโพดอ่อนเหรอก็ดอกแค่นี้เองดิติดเดียวอ่ะแต่ขยันซอยอันแค่นี้ต้องฝากไว้ในช่องฟิตฝากหน่อยไม่ได้ต้องล็อกเน็บไว้ช่องเก็บไข่ก็พอเล่นกับมึงจะเสียชีวิตเสือกจะถนอมมีอยู่แค่นั้นกุ้มใจเนาะเรื่องอะไรไม่มีผัวคนเราเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่มีผัวนี่ไม่ดีนะเยี่ยวไม่คล่องเออหนูก็นึกว่าหนูเป็นนิ้วใครเป็นนิ้วหนูสินั่นแหละต้องมีเอ้ยพยกมาโอ้โหนี่พี่พี่เสริมเวทโอ้พี่สวัสดีครับทำไมเดี๋ยวนี้พี่ตาบอดเหรอครับใส่แว่นโอ้ลูกหล่อไอ้โอ้โหกูถึงว่าอีนกทำไมอัดเอ็ดอ้าวตังค์อ่ะดูดิไม่แอบหอมหมีฮะหอมหอมผีไหนล่ะหนูคนคนอ่ะแกเป็นไรแกวะเจอกูทีไร
รับตังผ่านทุกทีเอาอีหาแล้วนั่งบนสภาพเลยแหละแหมพลาดไปแล้วประตูแรกองค์หญิงตอนนี้มีหัวเมืองหลายหัวเมืองต้องการจากมาเลือกคู่มาหลายหัวเลยมาแล้วฮะมาทั้งสามหัวเมืองเลยเชิญก็เฝ้าเดินทางมา49สี่ลี้เดินมา49เองเหรอถวายไม่ควรไม่ใช่ค่ะควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดอาญาโทษเป็นพ้น9ด้วย9โดยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปูนซีเมนตาเสือเอาไอ้นี่ยังมาหาตบท้ายอยู่เนี่ยมันมางานไหนวะเอ้ยอ้าวสงสัยจะเคยเห็นหน้านึกไม่ออกระหว่างแซมยุรนันท์กับตัวผมนั้นใครรอมีการจีบกันนิดหน่อยฮะจีบพี่เราหวานไม่เป็นว้าวนี่อย่าเสียเวลาดีกว่าที่เรามานี่เราตั้งใจจะมาปั้มแม่นางเฮ้ยอย่ามาปั้มกันดีกว่าทำไมกว่าจะปั้มได้แรงท่านก็หมดแล้วจะทำอะไรได้ล่ะอ้าวอีหานี่มึงจะไปหาช่องทางเขาสิดาวไลน์มันต้องปั้มนางเอกให้มันเถอะไม่รีบอยากมีหัวจังโถ่ยนี่นายมาดิจุดประสงค์อะไรใครก็มาเหมือนมึงกับบ้ากามพอกันน่ะเหรอไอ้นี่มาบริจาคปูนเมื่อกี้ยอมมันอีนั่นมันหวานอย่างเดียวเลยพระเอกอ่ะเราปั้มแม่งเลยเฮ้ยไม่ได้เราต้องปั้มก่อนดีกว่าเว้ยเดี๋ยวพี่ด้วยช่วยด้วยพี่ตาวพี่ตาวช่วยด้วยไอ้ระหว่างที่เราคู่กันแล้วนะแม่งแล้วจัดไรวะเจ้านึกยังไงถึงปั้มนางเอกสุดที่รักของเราพี่เต่าพี่เต่ามาช่วยนวลเหรอจ๊ะเปล่าพี่เอาตรงมาส่งโอ้ยไม่มีทำหน้าเศร้าเลยไอ้นี่ติดโฆษณาเอ้านางเอกอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อ่ะโทรแล้วก็นึกว่าเป็นนางเอกคนไหนเลยอีกเฮ้ยนี่มึงเป็นใครกันละวะเอาแล้วต่อกรกันแล้วมึงว่าจะสาไทยไปเพ่งเหรอกูอยากจะรู้มึงเป็นใครแม่นางนั่งก่อนมึงไปให้ไกลเดี๋ยวมึงเสียเมื่อฟังว่าจะสาทบมึงมากระดกลิตาไม่ช่างไม่พินิจพิจารณาไอ้ลูกหมาไอ้เหี้ยเอ้ยไม่สัมผัสยังไม่สัมผัสเลยแล้วจะหยาบด้วยมันร้องก่อนเลียมาเลียแล้วลงยังไงเลียเกียเมียเกียเหี้ยผ่านไม่เคยจะคิดอะไรอย่างนี้ว่าอย่างที่มีกับเธอในใจว่ามาอยากพบอยากคุยกว่าใครอยากใกล้เธอให้นานคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้ทำไมยืนหน้าเศร้านะไอ้เต่าเจ็ดแม่โอ้ยหาดีร้องเพลงพอแล้วโอ้ยขอเสียงตบมือคุณช้างหน่อยครับฟังไปมันไม่ได้ชี้ช้างโคตรชาฟ้าแลบชาว่าแลบต้องเชียร์หน่อยแต่งงานกับข้าพเจ้าเถอะไม่น้องนางไม่ได้หรอกเรายังไม่ได้ร้องก่อนเลยอีหานี่เขามาเลือกแล้วยังห่วงร้องอีกเหรอบอกมา3ตัวนี่จะเลือกใคร3คนลิเกเขาเรียกเป็นตัวเราคงเลือกไม่ถูกหรอกฮะเพราะพวกท่านน่ะลักษณะรูปร่างก็บ้าๆกันทุกคนหล่อๆสิบีบีไม่รู้จะเลือกใครดีเอางี้แล้วกันนะจ้ะพวกเจ้าอ่ะจับมัดรวมกันแล้วพุ่งเข้ามาเลยเฮ้ยอย่างกสิอย่างกคนนะไม่ใช่แหนมประยนเราชอบทำบุญค่ะทำบุญถ้าเจ้าไม่ให้เห็นดีการต้องสู้กับเราอย่างแน่นอนแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นตกลงกันไม่ได้เลือดเฮ้ยเดี๋ยวดาบของเราอ๋อเยี่ยหัวเองไปหาเองลิเกต่างลงไปอย่างเงี้ยเหรอใครจะได้แม่นางไปครอบครองแต่ละหัวเมืองจุดประสงค์ต้องการจะได้แม่นางเหนื่อยฮะเราจะยอมแพ้แต่แล้วท่านทีมเวิร์กดีเหลือเกินไอ้มันฆ่ากันให้ตายมันจะเหลือเราคนเดียวลิเกเบรกดันอ้าวยังไงอ่ะ
โอ้โหโคตรแข็งเลยดาบหักไม่ใช่ไหมโอ้ยเย็บว้าตัว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 ไปเชื่อเชื่อไปไปยายนวลตุ่มตกเฮ้ยนักเอกไปล้มนักเอกไปล้มแล้วออกซิเจนแล้วออกซิเจนนักเอกหาออกซิเจนเด้อเพกออกซิเจนแล้วเร็วดิพระเอกนางเอกไปล้มแล้วโอ้โหออกซิเจนแล้วดิเอาเอาโอ้โหโอ้โหเหี่ยวดีขึ้นเยอะขอเสียงตบมือนางเอกเลยครับเฮ้ยไปตบทำไมดมรองเท้าเอาแค่นี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ฮะแล้วยังงงอยู่เลยงงอะไรเมื่อกี้กลิ่นเหมือนตีนนะไม่ใช่ตีนรองเท้าก็นกใช่ไหมบ้าจี้อ่ะไม่เชื่อเราไปใหญ่ตีหัว โอ้ยรองเท้าขยี้ต่อตีหัว ออกไกลๆเดี๋ยวมันตีหัวเราไอ้แว่นรองไอ้แว่นตีหัวนั่นไงเห็นไหมกูเหนื่อยกูไปแย่เลยไอ้นี่รู้ผมมีพระเวลาหมดแล้วค่ะนะคะเวลาหมดนี่ตกลงเราไม่ได้กันเลยใช่ไหมนี่ไว้ม้วนหน้าเราถึงจะได้กันตอนนี้ชะตายังไม่ขาดค่ะชะตาอะไรไม่ขาดชะตาจิ๋มชะตาชีวิตค่ะช่วยพูดอะไรให้มีเหตุผลหน่อยเห็นพูดดีไหนๆตลกเลิกแล้วช่วยลาแขกนิดนึงค่ะคนดูทางบ้านด้วยท่านผู้มีเกียรติครับวาจาคำใดไม่สุภาพกับประธานอภัยนะครับมาจากบริษัทอะไรมามอบขอให้วะเนี่ยฟังเขาก่อนโอ้ยขู่เต่าได้โดอีกแล้วนึกมุกไม่ออกขู่ไว้ก่อนท่านผู้มีเกียรติครับวาจาคำใดไม่สุภาพกับประธานอภัยนะครับก็ขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เช่าวิดีโอไปชมและท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับจงสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ภูมิผลด้วยลาภยศสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาดังน้ำประคงคาซึ่งไหลเย็นจะคิดงานคิดการสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจะทำงานทำการสิ่งใดขอให้เกิดมากเกิดผลด้วยจตุรพิธมรชัยให้ยุวนาสุขาพระปฏิพานธนาสารสมบัติร่มเย็นเป็นสุขนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบชั่วกาลนานเทอญน้องนกเชิญยิ้มและเต่าเชิญยิ้มนะกราบลาไปก่อนขอบคุณครับโชคดีและมีกำลังใจทุกท่านสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยครับผม